สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณปอทฤษฎีไปแล้วนะครับในช่วงสายของวันนี้ทางครอบครัวของสหวงศ์นะครับก็ได้เดินทางไปยังกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะทำพิธีลอยอังคารเท่ากระดูกของคุณปอครับเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นะครับครอบครัวสหวงศ์ได้แก่คุณพ่อสงวนคุณแม่พิสมัยคุณป๊อปปี้วิทวัฒน์คุณปิ่นชวนันท์และคุณโบแวนด้าและน้องมะลิรวมถึงคุณอาน้ำอ้อยสอนมนตราและคุณอานวิทยานะครับเดินทางไปที่พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษากองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนามาติกาบางสกุลประพรมน้ำอบทำบุญอัฐิโดยพระสงฆ์จากวัดสัตหีบจำนวน10รูปจากนั้นเวลาประมาณ 10:20 ครอบครัวสหวงศ์ก็ได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือกลางอ่าวกองเรือยุทธการโดยกองเรือยุทธการได้จัดเตรียมเรือลอยอังคารกร713ซึ่งเป็นเรือลอยอังคารขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสารได้150คนนำอัฐิของคุณปอทฤษฎีไปลอยอังคารณบริเวณหมู่เกาะกลางอ่าวสัตหีบซึ่งห่างจากชายฝั่งไปประมาณ 1-2 ไมล์ทะเลใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ45 นาทีโดยมีคุณอานวิทยาเป็นคนปล่อยกระทงนำทางลงสู่ทะเลและคุณป๊อปปี้วิทวัฒน์เป็นคนนำเท่ากระดูกของพี่ชายลงสู่ทะเลก่อนที่คนในครอบครัวรวมไปถึงญาติสนิทจะโปรยดอกไม้เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยส่วนคุณโบแวนด้าซึ่งเป็นภรรยานะครับก็ยังคงมีอาการโศกเศร้าอยู่สำหรับการลอยอังคารก็เป็นเสมือนกับสัญลักษณ์ของการละวางทั้งปวงทั้งร่างกายแล้วก็สังขารนั่นเกิดจากการรวมกันของธาตุต่างๆเมื่อแตกดับก็หลงเหลือเพียงผงธุลีที่ฝากไว้ในอากาศในดินและในน้ำเป็นการกลับคืนสู่บ้านอันนิรันดร์และแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งมวลจะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีสถานที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดั่งสายน้ำที่มีความชุ่มเย็น